จะมาคุยกันอันนี้คือเรื่องลูมินอกเนี่ยก็เป็นเคสที่ไม่แตกไม่แตกผมว่าไม่แตกนะแต่อยากคุยตัวนี้1500 Deep Dive รุ่นใหม่นะฮะ300เมตรกระจกซัพพลายสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการเขียนภายน้ำตรงจุดคมๆอย่างนี้ฮะเราก็พอมีในเพจเราก็พอมีช่างที่เขียนได้เก่งๆอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยงานมันจะอาจจะต่างกันเขียนเนี่ยฝีมือผมว่าคงจะไม่ต่างกันมากส่วนที่ต่างกันจริงๆผมก็ไม่ได้เอะใจเรื่องนี้นะบังเอิญลูกค้าทักมาว่าไม่เอาห้ามไม่ให้คนอื่นเขียนต้องให้ผมเขียนนะต้องให้ผมเขียนด้วยก็บอกว่างานเขียนมันคล้ายๆกันแหละฝีมือคงไม่เหนือว่าต่างกันสักเท่าไหร่หรอกส่วนที่ต่างกันก็คือการถอดเครื่องแล้ว พอเขียนเสร็จแล้วประกอบกับที่เดิมนี่แหละคือข้อแตกต่างผมก็เพิ่งจะนึกได้จริงเนาะเพราะว่าถ้าเขาเขียนสวยเขาถอดเครื่องออกมาแล้วเขาประกอบไม่เหมือนเดิมอันนั้นบันไลเลยนะนะฮะเพราะว่าถ้าผมเขียนผมถอดแล้วผมจับนาฬิกาคุณเทสด้วยผมเทสลงน้ำหนักเลยนะครับเรือนนี้นะฮะเป็นเรือนแรกนะครับที่ผมได้เขียนคือไม่ใช่ว่าเขียนไม่เป็นนะเขียนได้ไม่ยากหรอกแต่ว่านี่คือรุ่นแรกเป็นนาฬิการุ่นใหม่ที่ลูกค้ากล้าเอามาให้เขียนไม่ต้องห่วงผมทำได้โอ้โหงานยากกว่านี้ต้องเยอะยังทำมาเลยนะฮะวิธีเขียนก็คือเปิดฝาหลังนะฮะเปิดฝาหลังเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องเลาะมะยมออกเลาะเข็มออกจะต้องเลาะตัวเครื่องไม่ต้องเลาะตัวเครื่องหลังจากคุณเขียนเสร็จแล้วก็คือประกอบเข็มเข้าไปไม่อย่างนั้นเข็มมันก็จะขวางทางทำงานนะฮะก็มีช่างหลายคนนะครับแต่ไม่ถอดเข็มแกก็ใช้วิธีเลี่ยงก็คือเอามายมใส่แล้วก็เวลาเขียนที่จุดนี้ก็หมุนเข็มไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นนะพอเขียนจุดที่2ก็หมุนเข็มไปตำแหน่งอื่นอะไรประมาณนี้ฮะแล้วตอนประกอบล่ะคุณต้องถอดมายมออกคุณจะต้องเช็คยางฝาหลังคุณจะต้องขันให้ได้น้ำหนักไม่แน่นเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะอันนี้คือข้อแตกต่างเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาคุยกันก็เขียนใช้เวลาเขียนนานนิดนึงฮะเพราะว่าประดิษฐ์ประดอยสักหน่อยนึงนะครับร้อยแล้วครับนี่นะฮะสีที่เขียนจะเห็นว่าสีตัวนี้ก็ทีแรกว่าจะหาสีให้ตรงกับตัวนี้มันหาไม่ได้นะภายน้ำมีหลายสีก็จริงนะครับแต่เรามันไม่ได้สีที่ดังใจก็เอาใกล้เคียงแหละนะฮะทีนี้เราจะลองปิดไฟดูนะครับลองดูแสงของเขานะฮะเนี่ยกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเรืองแสงนี้ลองใช้แบ็คไลท์ส่องดูว่าจะเป็นยังไงคือสีส้มมันก็จะแลดูแต่จริงๆสีมันแจ๊ดมากลองไฟน้ำขาวดูฮะเนี่ยกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้ครับลองให้ก็ดูดแสงดูนะฮะแล้วก็ดูความชัดระหว่างตอนเราจะยิงแสงเข้าไปแค่ครึ่งเดียวไปนะฮะกลางคืนจะเป็นนี้ลองเข้าสู่ที่มืดครับนี่แหละกลางคืนเห็นฮะมันจะข้างหนึ่งจะเรืองแสงมากเพราะว่าเรายิงแสงเข้าไปนะฮะทีนี้เรามาแชร์กันความรู้เรื่องภัยน้ำนิดหนึ่ง ภายน้ำที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับมี2ชนิดนะฮะคือภายน้ำแบบน้ำมันจะมาเหลวๆนี่แหละอย่างที่2คือภายน้ำแบบผงอันนี้เราต้องมาผสมกาวแล้วภายน้ำแบบผงก็ยังแบ่งไปอีก2ชนิดก็คือเป็นภายน้ำแบบจีนกับญี่ปุ่นคุณภาพคงไม่ต้องบอกนะฮะว่าใครดีใครเหนือกว่ากันอันนี้เราใช้ภายน้ำญี่ปุ่นนะฮะเป็นภายน้ำที่ดีที่สุดในท้องตลาดเราจะไม่ใช้สินค้าจีนถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะสินค้าจีนถ้าจำเป็นมันจะมีอะไรบ้างก็มีนะมีบางส่วนอย่างเช่นพวกอะไหล่ต่างๆพวกเข็มขัดพวกเนี้ยพวกบางคนก็นิยมสาย
ายเทียมทั้งหลายในจีนทั้งนั้นแหละนะฮะเจ้าเบเซอร์ตัวนี้ถ้าเราหาของแท้เดิมๆไม่ได้เนี่ยเราจะใช้ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเราก็จะหาของเทียมแล้วเราก็จะถามลูกค้าว่ารับได้ไหมกับแบบนี้หรือจะใช้แบบเจ้าตัวเบเซอร์โบไปเนี่ยน่าเกลียดน่าดูเลยนะก็เรื่องการเขียนที่เทียมขอโทษการเขียนภายน้ำก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะนาฬิกาเรือนนี้ลูกค้าสบายใจได้นะครับเพราะว่าถึงผมจะถอดออกมาแล้วเขียนภายน้ำไปเขียนภายน้ำลงไปหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแช่น้ำนะเทสทุกครั้งที่เปิดเครื่องของลูกค้าแช่แล้วใส่อีกเป็นชั่วโมงอันนี้โชว์แล้วครับระบบกันน้ำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือภายน้ำนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอให้ใช้ลูกมินิออกอย่างมีความสุขนะครับ